ข้อสำคัญคือเราอย่าพูดจนมันเสียหายก็แล้วกันใช่ไหมผมก็ขอร้องหลายๆคนนะที่ออกมาพูดตอนนี้คือเหมือนกับได้โอกาสในสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่เอาที่ทำมาก่อนแล้วทำไมไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลทำงานได้นะเราก็ต้องทำงานที่ได้และอย่าติดยึดกับบุคคลมากนักในเรื่องของการทำงานในระดับปฏิบัติเนี่ยนะระดับปฏิบัติมีระดับนโยบายคือผมคือรัฐบาลใช่ไหมฝ่ายการเมืองกับเพื่อนตรงนี้แล้วไปถูกผู้บริหารคือข้าราชการทุกคนเนี่ยเป็นคนทำงานนะโดยเอานโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติโดยกระทรวงนักดนตรีไปแปลงข้าราชการก็ทำอยู่แล้วผมก็กำเรือได้แต่ในนั้นผมเป็นหัวหน้าทั้งหมดเลยในครม.หรือในการประชุมย่อยนี้ผมก็สั่งการได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะขอให้ทุกคนมั่นใจแล้วกันก็ฝากไปถึงต่างประเทศด้วยเราจะคงเดินหน้าทุกมิติอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยินดีต้อนรับในโอกาสที่เหมาะสมก็คือโควิดมันลดลงแล้วนะเราต้องยึดถือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพไปด้วยในช่วงเวลานี้นะครับหลายอย่างก็ยังติดอยู่ที่ประชาชนที่ยังไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยผมก็ต้องฟังเสียงประชาชนไงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรับฟังความเห็นประชาชนด้วยในพื้นที่การท่องเที่ยวต่างๆจะรับได้แค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับอย่างวันนี้เมื่อเช้าเห็นคุยก็ประกาศแล้วว่าเขาพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวในประเทศนะโดยเขาใช้คำว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากโควิดถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆวันหน้ามันก็จะไปถึงระยะยาวได้เราฝากด้วยแล้วกันทุกคนช่วยกันได้ไหมนะขอร้องเลยโอเคนะอะไรที่เหมาะสมใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่เหมาะสมไงขอบคุณค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ